ไปต่อกันที่วง BTS กันมากดีกว่านะคะล่าสุดค่ะหนุ่มจินนะคะเขาออกมาไลฟ์พูดคุยกับเหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยพยายามที่จะถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ว่าวง BTS จะปล่อยเพลงใหม่ออกมานะคะซึ่งหนุ่มจินก็มีคำตอบให้กับแฟนๆค่ะเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจินสมาชิกหนุ่มแห่งวง BTS ได้พูดคุยกับเหล่าแฟนคลับนะคะผ่านทาง VLIVE ค่ะในหลายๆเรื่องนะคะแต่สิ่งที่เหล่าอาร์มี่ถามกันมามากที่สุดก็คือเมื่อไหร่เนี่ยจะมีเพลงใหม่ของวง BTS นะคะเมื่อไหร่ที่วง BTS นั้นจะปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันในเร็วๆนี้หรือเปล่าซึ่งจินนะคะก็บอกว่าในตอนนี้ทางวงได้ทำเพลงใหม่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว1เพลงส่วนอีก1เพลงนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีค่ะนอกจากนี้นะคะ BTS ก็ยังเดินหน้านะคะทำเพลงใหม่ๆซึ่งรับรองได้ว่าเหล่าอาร์มี่จะได้ฟังกันอีกไม่นานแน่นอนเพียงแต่ว่าทางวงนะคะยังไม่มีแผนที่จะปล่อยเพลงใหม่ออกมาในเร็วๆนี้จินก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามีอยู่เพลงนึงที่วง BTS นั้นได้มีโอกาสทำงานเพลงนะคะร่วมกับวงดนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นวงที่ดังมากๆโดยวงนี้เนี่ยจินก็บอกว่าเขาเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่ยังเด็กนะคะโดยในระหว่างการทำเพลงจินได้ขอถ่ายรูปคู่กับสมาชิกของดนตรีนะคะในวงใจด้วยวงนี้โดยรูปที่ถ่ายคู่กับวงนี้นะคะก็คือนอกจากจะถูกแปะเอาไว้ด้านหลังโทรศัพท์ของเขาแล้วส่วนผู้ที่ถ่ายรูปให้กับวงนี้นะคะนั่นก็คือหนุ่มวีนั่นเองนะคะมีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าวง BTS นั้นได้ทำงานเพลงร่วมกับวง Coldplay ซึ่งคาดว่าเป็นชื่อวงดนตรีต่างประเทศที่จินเอ่ยถึงไปแล้วค่ะโดยมีข่าวลือนะคะว่าวง BTS นั้นได้ร่วมฟีเจอริ่งกับวง Coldplay นะคะในเพลง My Universe ซึ่งอยู่ในอัลบั้มชุดที่9ของวง Coldplay ค่ะที่มีชื่อว่า Music of Sphere นะคะซึ่งจะวางจำหน่ายในเดือนตุลาคมนี้โดยก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะมีข่าวว่าวง Coldplay ได้เดินทางมายังประเทศเกาหลีใต้เพื่อพบปะกับวง BTS มาแล้วซึ่งการพบกันครั้งนั้นนะคะอาจจะเป็นที่มาของการทำเพลงร่วมกันกับบอยกรุ๊ปเบอร์หนึ่งของโลกในเวลานี้แฟนๆก็เตรียมรอได้เลยนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่มีข่าวลือที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมักจะจริงเสมอนะพี่ปุ่นตอนนี้เขาก็บอกว่าวง BTS เนี่ยจะไปร่วมร้องกับหนุ่มเอชเชลแลนด์นะคะเพลงก็ปล่อยออกมาหรือกับสาวฮอซี่เนี่ยเพลงก็ปล่อยออกมาเหมือนกันเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทำกับโคลเพย์จริงๆเนี่ยต้องดังแน่นอนนะคะถูกต้องนะฮะก็แฟนคลับรอติดตามแล้วก็รอกรี๊ดกันได้เลยนะเหล่าอาร์มี่ทั้งหลายนะฮะ